ผัดมาม่ามีเส้นนะคะมีเส้นนะคะนี่ถ้าน้ำเดือดแล้วใส่เลยน้ำเดือดแล้วใส่เลยนะคะต้มน้ำให้เสร็จนะคะอันนี้ก็กระทะก็ตั้งแล้วนะคะกระทะก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะต้มเส้นก่อนนะคะต้มเส้นก่อนนะคะง่ายๆนะคะมื้อนี้แล้วก็ผักเคียงก็มีผักชีต้นหอมแล้วก็ผักกาดผักคะน้านะคะใส่กุ้งเลยนะคะผัดเลยก็จะได้เข้าพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ผัดใส่กุ้งนะคะวันนี้ผัดใส่กุ้งนะคะคุณเห็นไหมควรจะแต่เส้นต้มอย่าให้สุกเกินนะคะอย่าให้สุกเกินเพราะว่าเราต้องเอามาผัดด้วยวิธีผัดก็ง่ายๆนะคะต้มอย่าให้สุกเกินนะคะอย่าให้สุกเกินแล้วก็หลังจากนั้นก็นอกน้ำเย็นนะคะนอกน้ำเย็นนะคะเพราะว่าเส้นจะได้นิ่มเราผัดกุ้งนะคะกุ้งได้แล้วถ้าผัดกุ้งแล้วก็จะใส่คโนไปนิดนึงนะคะเพราะเราจะมาใส่เครื่องปรุงนะคะจะมาใส่เครื่องปรุงนะคะเราจะใส่คโนแทนนะคะทุกคนเห็นไหมนี่มาเลยง่ายมื้อเย็นนะคะง่ายมื้อเย็นนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วผัดกุ้งนะคะผัดกุ้งอย่าให้สุกมากนะคะขอให้เส้นเริ่มจะได้แล้วนะคะเริ่มได้แล้วนะคะถ้าเส้นได้แล้วก็จะเอาเส้นเนี้ยกรองน้ำออกนะคะคือนี่อันนี้กุ้งนี่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเส้นนะคะเราจะนอกน้ำเย็นนะคะนอกน้ำเย็นแล้วนะคะผัดเลยผัดเลยนะคะผัดเลยเพราะว่าเขากำลังร้อนอยู่นะคะวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆผัดมาม่านะคะแล้วก็ซีอิ๊วไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำมันหอยนิดนึงใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะคะผัดตามใจฉันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นซีอิ๊วดำของในเครื่องปรุงนะคะจะได้มีสีสันนะคะเดี๋ยวคุณเลือกให้ดูนะคะก็คล้ายกับซีอิ๊วดำหวานนั่นเองนะคะก็แค่ให้ได้รสชาติสีสันแค่นั้นเองนะคะก็เป็นผัดมาม่าที่น่าอร่อยนะคะอยากใส่พริกอยากทานเผ็ดใส่ได้เลยนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยเน้นกุ้งนะคะเน้นกุ้งนะคะก็ง่ายๆนะคะมื้อเย็นง่ายๆมากเลยนะคะมื้อเย็นง่ายมากเลยวิธีผัดง่ายๆผัดเส้นมาม่าใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งอันนี้ก็ใส่ผักเลยนะคะนี่คือผักคล้ายๆกับผักกาดขาวนะคะเน้นผักนะคะเน้นผักเป็นคนที่ทำกับข้าวและเน้นผักมากนะคะจะเป็นผักชีต้นหอมหรือว่าผักสลัดนะคะคือจะใส่คือแล้วก็ทุกคนอยากเผ็ดอยากหวานใส่ได้เลยนะคะก็ง่ายๆนะคะง่ายๆเพราะว่ากุ้งเราก็ได้แล้วคือทุกอย่างอย่าให้สุกนานนะคะทุกอย่างมันก็สุกแล้วเนาะก็ผักชีชีต้นหอมใส่ก่อนนะคะใส่ก่อนนะคะทุกอย่างจะทำเป็นใส่ชามเอาไว้นะคะเพราะว่าสะดวกกับการที่เราจะใช้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะมื้อเย็นผัดมาม่ากุ้งนี่ยั่วๆเหมือนกันนะยั่วเหมือนกันนะคะผัดมาม่ากุ้งถ้าอยากใส่เผ็ดนะคะ
ใส่พริกเลยใส่พริกเลยนะคะปรุงไปเลยจะได้มีสีสันนะคะปรุงไปเลยนะคะจะได้มีสีสันน้ำตาลก็หมดนี่นิดนึงนะคะใส่ไปแล้วมาเห็นไหมคะนี่ก็ได้แล้วมาม่าผัดกุ้งใส่ต้นผักกาดของทางนี้นะคะถ้าบ้านเราก็คล้ายๆกับว่าผักกวางตุ้งนะประมาณนั้นนะคะสีสันก็ได้ประมาณนี้รสชาติมันต้องบอกใครนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะการที่ทำกับข้าวทีนี้ใส่เลยนะคะผักชีต้นหอมเป็นคนที่ชอบมากผักชีต้นหอมนะคะชอบมากเลยคือสามารถแบบจะทำอะไรก็ตามแต่แบบนั่นเลยอ่ะคือชอบมากๆเลยมาม่าแค่ห่อเดียวนะคะทุกคนมาม่าห่อเดียวนะคะนี่คืออาหารจานเดียวนะคะอาหารจานเดียวห่อเดียวม้วนเดียวจบตามสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะเน้นผักเน้นกุ้งประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นง่ายๆกับเมนูมื้อเย็นกับฟุตบอลนะคะง่ายมากเลยแต่แล้วก็จะใช้ชามเลยนะคะนี่คือเสร็จแล้วให้ทุกคนดูนะคะนี่หน้าตาน่าทานไหมเห็นไหมนี่ผัดกุ้งนะคะเดี๋ยวใส่จัดใส่ชามให้จะได้ดูหน้าน่าประทานนะคะง่ายนิดเดียวคือเสียบสับแล้วนะคะไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยเพราะว่าเครื่องเคียงเราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วจัดใส่ชามเลยนะคะกับข้าวมื้อเย็นกับฟุตบอลนะคะผักชีต้นหอมต้องออกให้หมดนะคะเพราะว่าของที่ชอบถามว่าแพงไหมไม่แพงนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ100กรัมก็ประมาณสัก30กว่าบาท30กว่าบาทนะคะทุกคนดูนะคะนี่คือหน้าตาของผัดมาม่ากุ้งเห็นไหมคะน่าทานไหมง่ายๆไม่ถึง10นาทีนะคะไม่ถึง10นาทีคุณได้เมนูอาหารจานเดียวแล้วก็เป็นเมนูโปรดด้วยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมผัดกุ้งมาม่าตามนี้นะคะยั่วๆนะคะอาหารมื้อเย็นง่ายๆสไตล์ของเราเอง